2ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแบบมีข้าวอยู่ข้างในนะครับทอดปลาส้มนะครับให้ไม่ติดกระทะจะมีเคล็ดลับในการสอนวันนี้โดยการกระเทียมลงไปเจียวเลยครับปลาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับให้ทั่วตัวนะครับลงไปทอดเลยครับลงทอดได้เลยครับเวลาทานกับข้าวสวยเนี่ยเข้ากันมากเด็ดสุดยอดเลยนะครับบีบมะนาวลงไปหน่อยนะเยี่ยมเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นปลาส้มแบบนี้นะครับ2ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแบบมีข้าวอยู่ข้างในนะครับวันนี้เวจะมาสอนวิธีการทอดปลาส้มนะครับให้ไม่ติดกระทะหลายๆคนนะครับทําปลาส้มนะเวลาทอดแล้วก็ติดกระทะแล้วก็ดําไหม้นะครับนะจะมีเคล็ดลับในการสอนวันนี้โดยการใช้แป้งข้าวเจ้านะครับนะวันนี้แป้งข้าวเจ้าจะไม่มีวิธีการทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เวจะขอแนะนําเครื่องปรุงของปลาส้มก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับมีหอมแดงนะครับตัวนี้เป็นหอมแดงซอยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะชอบมากชอบน้อยยังไงนะครับมีกระเทียมไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตำแล้วก็เดี๋ยวไปเจียวกันนะครับกับหอมแดงนะแล้วก็มีพริกแห้งนะครับมีมะนาวแป้นอย่างดีขั้นตอนถัดไปเราไปดูกันเลยครับว่าวิธีการทอดทำให้ไม่ติดกระทะโดยการใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยทำยังไงและการใช้ไฟนะสำคัญมากๆนะครับบางคนนะใช้ไข่นะครับในการชุบปลาส้มเนี่ยลงไปทอดจะทำให้ดำนะครับนะน้ำมันก็จะดำด้วยเหมือนกันพอน้ำมันดำก็จะทำให้ไข่เนี่ยดำไปด้วยนะครับแล้วตัวปลาก็จะดูไม่น่าทานอันนี้เป็นวิธีที่เบนไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการใช้โดยการใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยทำยังไงครับไปดูเลยครับอันดับแรกนะครับมาเจียวหอมเจียวกันก่อนเพราะว่าตัวหอมเจียวเนี่ยเราต้องพักเขาไว้นะครับให้เขาคายน้ำมันต่างๆนะเพื่อความกรอบๆนะครับพอเวลาเรามาทานกับปลาส้มทอดเนี่ยเขาจะอร่อยฟินมากๆเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดไฟนะครับค่อนไปทางแรงไฟเบอร์2นะครับน้ำมันเดือดเรามาเจอกันครับน้ำมันไม่ต้องรอเดือดจนจัดนะครับให้เราใส่หอมแดงนะครับที่เราซอยสไลด์ไว้ใส่ไปได้เลยนะครับเคล็ดลับการทอดหอมเจียวนะครับอย่าให้น้ำมันร้อนเอาแค่ประมาณนี้พอนะครับนะพอใส่ลงไปให้เขามีฟองๆขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใส่ตอนร้อนเลยเขาจะไหม้อันนี้คือเคล็ดลับในการทอดหลังจากที่หอมแดงลงนะครับคนเลยครับน้ำมันวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับจุดเดือดเขาจะสูงหน่อยทำให้ทอดของให้กรอบได้ดีนะครับเริ่มสังเกตที่สีแบบนี้นะครับนะเขาจะออกค่อนข้างเริ่มเหลืองแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้ก็คือได้ที่แล้วนะครับเราก็ช้อนเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาสุกต่ออีกนะครับเพราะว่าความร้อนที่ถูกกักเก็บในตัวหอมแดงเนี่ยยังมีอยู่มากนะครับเอาขึ้นได้เลยถ้ารอจนเขาเหลืองเลยนะครับเขาจะพอเรายกขึ้นมาแบบนี้เขาจะไหม้เลยนะครับนะอันนี้คือเทคนิคการทอดนะครับหรือเพื่อนๆจะดูคลิปเต็มในการทอดหอมเจียวนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านขวามือจะมีเด้งขึ้นมาบอกเป็นวิธีการสอนการทอดหอมเจียวเต็มสูตรครับจากนั้นนะครับขึ้นพักไว้ในกระดาษนะครับที่รองด้วยถาดแบบนี้นะครับนะกระจายเขาออกนะครับให้ตัวน้ำมันเขาได้ซึมซับกับกระดาษนะครับจากนั้นใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยครับผ่อนไฟลงครับเป็นไฟเบอร์อ่อนก็จะหอมแบบนี้เลยนะครับเพราะอุณหภูมิในน้ำมันยังมีอยู่มากเหลืองในระดับนี้นะครับช้อนขึ้นได้เลยเพราะเดี๋ยวเขาจะมาสุกต่อข้างบนอีกนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าปล่อยให้เขาเหลืองเลยนะจะไหม้นะครับขั้นตอนนี้เราปิดไฟเลยนะครับเมื่อเวลาการทานปลาส้มเนี่ยกระเทียมเจียวกับหอมแดงเนี่ยที่เราเจียวเรียบร้อยนะครับตักปลาส้มนิดนึงแล้วก็ตักเครื่องทอดนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยนะครับได้แบบนี้นะครับเทใส่กระดาษนะครับที่เรารองด้วยถาดแบบนี้นะครับให้เขาดูดซับน้ำมันเรียบร้อยครับปิดไฟไว้แบบนี้นะเราใส่พริกลงไปทอดเลยครับไม่ต้องเปิดไฟนะครับนะเทคนิคการทอดพริกคือต้องทอดด้วยไฟที่อ่อนนะครับแบบนี้เราก็จะได้พริกทอดที่แดงสวยถ้าเราไปเปิดไฟก็จะทำให้ตัวพริกเนี่ยดำเลยนะครับนะเพราะไฟเขาจะทำให้ของที่แห้งแล้วเนี่ยดำได้ง่ายครับได้ที่แล้วครับตักขึ้นแบบนี้เลยนะครับใส่ตะแกรงพักไว้แบบนี้นะครับเช่นกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำปลาส้มกันได้เลยครับในขั้นตอนถัดไปมาครับในส่วนของการทอดปลาส้มนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับนะวันนี้เบสเลือกใช้1ถ้วยตวงแต่ก็จะใช้ไม่หมดนะครับนะเอามาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมเฉยๆนะครับนะโรยลงไปในถาดนะครับที่มีขนาดกว้างพอประมาณนะครับนะกระจายแป้งเขาออกแบบนี้เอาปลาส้มลงเลยครับในส่วนนี้เบสชอบตัวข้าวที่อยู่ในท้องเขานะครับนะพอเวลาไปทอดเขาจะอร่อยดีสำหรับคนที่ชอบเหมือนเบสก็ไม่ต้องเอาออกนะบางคนไม่ชอบนะครับให้แนะนำให้เอาไปล้างให้สะอาดแล้วค่อยมาคลุกแป้งแบบนี้เช็ดตัวปลาให้แห้งซับให้แห้งเลยนะครับนะแล้วค่อยมาคลุกแป้งแต่ในกรณีนี้เบสชอบตัวของข้าวที่อยู่ข้างในเขานะครับเบสก็จะชุบเลยเอาแป้งข้าวเจ้าทานะครับตัวปลาส้มของเราทาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับให้ทั่วตัวนะครับนะเอาลงอีกหนึ่งตัวครับส่วนที่ชอบที่สุดของเบสก็คือ
ตรงข้าวนะครับที่อยู่ในท้องของเขาไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีใครชอบเหมือนเบสไหมนะก็ชุบหน้าชุบหลังแบบนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กระทะทอดเลยครับว่าทำยังไงให้อร่อยทำยังไงให้หอมไปกันเลยครับในขั้นตอนของการทอดนะครับจะสังเกตได้ว่าเบสไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเลยนะครับนะเบสยังใช้น้ำมันกระเทียมแล้วก็หอมเจียวที่เราเจียวไว้นะครับน้ำมันนี้จะทำให้ปลาส้มของเรามีเสน่ห์แล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับใครที่จะไปทอดขายก็ทำวิธีนี้เดียวกันกับเบสได้เลยนะครับเปิดไฟขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับใช้ไฟค่อนไปทางแรงนะครับเป็นไฟกลางก็ได้รอให้น้ำมันเขาร้อนสัก3นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ3นาทีเราจะมีวิธีการเช็คว่าน้ำมันร้อนได้ที่สำหรับใจเราที่เราอยากได้หรือยังนะครับโดยการใช้ไม้ตะเกียบแบบนี้นะครับจิ้มลงไปกลางกระทะแบบนี้นะครับถ้าตะเกียบเนี่ยมีฟองฟู่ๆนะครับตรงรอบตัวของตะเกียบเนี่ยแปลว่าน้ำมันเนี่ยร้อนได้ที่แล้วนะครับถ้ายิ่งฟองฟู่มากเท่าไหร่นะครับน้ำมันก็จะร้อนมากเท่านั้นแต่เบสอยากได้ระดับประมาณนี้พอวิธีการเอาปลาส้มลงทอดนะครับยกถาดมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆยกตัวปลาส้มขึ้นอย่างนี้นะครับสะบัดเอาแป้งส่วนเกินนะครับที่เขาติดอยู่ออกเศษข้าวเศษอะไรที่มันเยอะเกินไปก็สะบัดเขาลงนะครับแล้วก็ลงทอดได้เลยครับก็จะได้น้ำมันที่พอดีสำหรับการทอดปลาส้มแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคการดูความร้อนนะครับว่าน้ำมันได้ที่หรือยังนะครับนะเพื่อนๆสามารถเอาวิธีการนี้ไปเช็คในการทอดเมนูต่างๆได้เลยนะครับง่ายๆครับในขั้นตอนนี้นะครับใช้ไฟกลางนะครับในการทอดจะใช้เวลาทอดประมาณ15นาทีห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะครับถ้าใช้ไฟแรงเขาจะไหม้ทันทีปลาส้มเนี่ยถูกเคลือบด้วยแป้งข้าวเจ้านะครับนะแล้วตัวของปลาเองเขาก็มีน้ำอยู่มากนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันวิธีการทอดก็ตามนี้เลยนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก5นาทีให้เราผ่อนไฟลงนะครับผ่อนไฟลงเป็นไฟเบอร์อ่อนนะครับค่อนไปทางอ่อนและทำการพลิกปลานะครับแบบนี้เลยตัวทองเขาข้างในจะได้สุกนะครับก็จะสีเหลืองทองสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับทอดใช้ระยะเวลา15นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับครบระยะเวลา15นาทีนะครับให้เราปิดไฟได้เลยตักตัวปลานะครับขึ้นใส่ที่พักนะครับโดยใช้กระดาษรองอีกทีหนึ่งนะครับนะก็จะได้ปลาส้มแบบนี้เลยนะครับสวยงามน่าทานแบบนี้เลยนะครับสีเหลืองทองแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนถัดไปกันเลยครับว่าเราจะมาปรุงเครื่องอะไรยังไงกันนะครับนะเดี๋ยวเบสต้องขอทอดอีกตัวนึงก่อนนะครับนะเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับครับสำหรับเมนูปลาส้มทอดนะครับทอดโดยไม่ติดกระทะแล้วก็ได้สีเหลืองทองสวยแบบนี้เลยนะครับตกแต่งด้วยหอมแดงมะนาวนะครับแล้วก็พวกพริกทอดนะครับที่เราทอดกันไปนะครับมีกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวนะครับอย่างนี้ทานอร่อยอร่อยแบบนี้เลยนะครับนะใครที่จะชอบแบบว่าล้างปลาให้สะอาดเลยแล้วก็ซับให้แห้งนะครับนะไม่ชอบข้าวข้างในนะครับก็ล้างออกให้ดีเลยนะครับแต่ว่าเบสเองชอบทานข้าวที่อยู่ในท้องเขานะครับก็จะมีออกเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะเวลาทานกับข้าวสวยเนี่ยเข้ากันมากเด็ดสุดยอดเลยนะครับบีบมะนาวลงไปหน่อยนะเยี่ยมเลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่กำลังหาวิธีการทำทอดปลาส้มอยู่นะครับว่าทอดแล้วติดกระทะทอดแล้วดำนะมาดูวิธีการทอดในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหวังว่าจะได้สิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่นะครับนะอันนี้เป็นเทคนิคการกะน้ำมันว่าโดยการทำครับสำหรับเมนูปลาส้มทอดนะครับเดี๋ยวเบสต้องขอทอดอีกเดี๋ยวเบสต้องขอทอดอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับ